สรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่18สิงหาคมปี2567มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันได้เลยครับฟ็อกคอนจ้างพนักงาน 50,000 คนเพิ่มกำลังการผลิต iPhone 16Business Korea นะครับรายงานข้อมูลว่า Apple เพิ่มกำลังผลิต iPhone 16เนื่องจากคาดว่าอาจมีความต้องการสูงมากครับทำให้ Foxconn เนี่ยต้องจ้างพนักงานจำนวนมากขึ้นด้วยรายงานเผยว่า Apple ได้เพิ่มคำสั่งการผลิตครับ iPhone 16ปี2024นี้เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้าโดยคาดว่า iPhone 16จะมียอดผลิตจำนวนทั้งสิ้น90ล้านเครื่องครับส่วนหนึ่งมาจากการคาดการณ์ว่า iPhone 16 Series เนี่ยจะขายดีโรงงาน Foxconn ในจีนจะเป็นผู้ผลิตรายหลักให้ Apple ครับแล้วก็มีรายงานว่าด้วยคำสั่งการผลิต iPhone 16จำนวนมากทำให้ Foxconn ได้จ้างพนักงานจำนวนมากจริงๆครับมากถึง 50,000 คนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตอย่างเต็มที่โรงงาน Foxconn ในประเทศจีนนะครับเป็นหัวใจหลักของการผลิต iPhone โดยมีสัดส่วนการผลิตอยู่ที่ 80% จากโรงงานทั้งหมดครับโดยช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงพีคของตลาดสมาร์ทโฟนมียอดสั่งซื้อยอดสั่งผลิต iPhone จำนวนมากครับแล้วก็สื่อท้องถิ่นในจีนนะครับเผยว่า Foxconn เนี่ยได้เพิ่มค่าจ้างรวมถึงจ่ายโบนัสเพื่อจูงใจพนักงานให้มาผลิต iPhone มากขึ้นครับApple อาจยังไม่เก็บค่าบริการ Apple Intelligence ไปจนถึงปี2027 Markerman ครับเผยว่าใน 1-2 ปีข้างหน้านี้ฟีเจอร์ของ Apple Intelligence เนี่ยจะยังไม่มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากพอครับหรือว่าจูงใจมากพอที่จะยอมให้คนเนี่ยจ่ายเงินเพื่อสมัครบริการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3ปีครับเพื่อพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆให้เพียงพอที่จะขายได้นอกจากนี้ครับ Markerman ยังบอกอีกว่า Apple อาจมีแผนพัฒนาบริการ Apple Intelligence Plus นะครับที่จะมาพร้อมฟีเจอร์พิเศษซึ่งผู้ใช้เนี่ยต้องจ่ายเงินแบบรายเดือนเพื่อใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติมจากฟีเจอร์พื้นฐานการเก็บค่าบริการ Apple Intelligence นะครับอาจรวมอยู่ในแผน iCloud Plus หรือว่า Apple One อย่างไรอย่างหนึ่งโดยนักวิเคราะห์จาก Counterpoint Research นะครับเผยว่าค่าบริการนะครับอาจอยู่ที่10-20ดอลลาร์ต่อเดือนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก350-700บาทมีข่าวลือว่า iPad Air ปี2026จะใช้หน้าจอ OLED ที่ผลิตโดย Samsung Displayเล็กนะครับเผยข้อมูลว่า Samsung Display เนี่ยจะเป็นผู้ผลิตหน้าจอ OLED เพื่อใช้ใน iPad Air รุ่นปี2026ทำให้ iPad Air นะครับอาจจะเป็น iPad รุ่นถัดไปที่ได้ใช้หน้าจอ OLED ตามหลัง iPad Pro Samsung Display ครับเป็นผู้ผลิตหน้าจอ OLED เพื่อใช้ใน iPad Pro ชิป M4 มาก่อนครับโดยมีสเปคหน้าจอแบบ 10D มีความสว่างสูงแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วก็มีรายงานว่า Samsung Display ก็จะผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPad Air รวมถึง iPad Mini รุ่นปี2026ด้วยก่อนหน้านี้ครับทางอมเดียเผยว่า Apple วางแผนที่จะใช้หน้าจอ OLED ใน iPad Mini แล้วก็ iPad Air ครับโดย iPad Air เนี่ยหรือว่าจะเริ่มใช้หน้าจอ OLED ในปี2026ก่อนส่วน iPad Mini เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปใช้ในปี2027อย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานบอกว่า iPad Air เนี่ยจะเป็นรุ่น11นิ้วก่อนนะครับที่ได้ใช้ในปี2026ส่วน iPad Mini รวมถึงตัว iPad Air รุ่น13นิ้วจะได้ใช้หน้าจอ OLED ในปี2027ครับหน้าจอ OLED ของตัว iPad Air แล้วก็ iPad Mini ครับจะไม่เหมือนกับตัว iPad Pro นะรายงานระบุว่าของ iPad Pro เนี่ยเขาใช้แบบ2 stack LTPO ส่วนของ iPad Air แล้วก็ iPad Mini นะครับใช้แบบ single stack LTPS สรุปง่ายๆครับก็คือตัว iPad Air แล้วก็ iPad Mini เนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้หน้าจอ OLED แต่ก็จะไม่รองรับโปรโมชั่น 120Hz เหมือนกับของ iPad Pro ครับผู้ผลิตเร่งใส่เกียร์ผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone 16จำนวนมากก่อนที่จะเปิดขายในเดือนกันยายนปี2024นี้รายงานเผยว่าทั้ง Samsung Display แล้วก็ LG Display ได้เริ่มผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone 16แล้วนะครับโดยเป็นการผลิตจำนวนมากเริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2024ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ใส่เกียร์เพิ่มกำลังการผลิตเข้าไปอีกในเดือนกรกฎาคมปี2024ครับรายงานเผยว่า iPhone 16จะมีสินค้าพร้อมส่งมอบนะครับราวๆ90ล้านเครื่องในปี2024นี้แต่เมื่อมีการคาดการณ์จากกำลังการผลิตหน้าจอ OLED แล้วนะครับพบว่ามีกำลังการผลิตมากกว่าที่คาดการไว้ถึง 30%หรืออยู่ที่ประมาณ120ล้านชิ้นเลยทีเดียวในช่วงปลายปี2024นี้นะครับรายงานเผยว่า Samsung Display จะส่งมอบหน้าจอ OLED ประมาณ80ล้านชิ้นครับส่วน LG Display เนี่ยจะส่งมอบประมาณสัก43ล้านชิ้นโดยหน้าจอ OLED จากทั้ง2ผู้ผลิตนะครับจะถูกส่งไปยังโรงงานประกอบ iPhone 16เพื่อให้พร้อมก่อนการเปิดตัวและก็เปิดขายในเดือนกันยายนครับโดยคาดว่า iPhone 16เนี่ยอาจเปิดตัวในช่วงวันที่10กันยายนปี2024นี้และก็เปิดขายครั้งแรกในเดือนเดียวกันครับสำหรับข่าวลือเรื่องหน้าจอครับiPhone 16ทั้ง4รุ่นก็จะใช้หน้าจอ OLED เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ที่อาจจะขยายหน้าจอเพิ่มขึ้นครับโดย iPhone 16 Pro เนี่ยขยับหน้าจอเป็น 6.3 นิ้วแล้วก็ iPhone 16 Pro Max ครับขยับหน้าจอเป็น 6.9 นิ้วจากเดิมนะครับที่ iPhone 15 Pro ใช้หน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็15 Pro Max ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้วมีข่าวลือว่า Apple อาจเปิดตัวแท็บเล็ตท็อปโรบอติกเร็วสุดปี2026ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 ดอลลาร์รายงานเผยว่าแท็บเล็ตท็อปโรบอติกตัวนี้ครับลักษณะจะคล้ายกับ iPad จอใหญ่ที่ยึดติดอยู่กับแขนกลขนาดเล็ก
ช่วยให้หน้าจอครับสามารถเลื่อนขึ้นลงได้หมุนได้360องศาแล้วก็ทุกเครื่องครับยังรับคำสั่งสมาร์ทโฮมใช้สนทนาผ่านวิดีโออย่าง FaceTime แล้วก็มีเครื่องมือใช้ดูความปลอดภัยของบ้านได้ครับแท็บเล็ตท็อปโรบอติกตัวนี้ครับจะรองรับ Siri แล้วก็ตัว Apple Intelligence ด้วยสามารถตอบสนองรองรับคำสั่งที่ซับซ้อนได้ครับจดจำแยกแยะเสียงที่แตกต่างกันได้แล้วตัวอุปกรณ์เนี่ยจะหันหน้าไปหาผู้ใช้ในห้องโดยอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าผมเรียกใช้งานนะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะหันหน้ามาหาผมแม้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ครับเคยเป็นไอเดียเล่นๆของ Apple นะแต่ Mark Gurman เนี่ยรายงานข้อมูลว่า Apple กลับมาให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ตัวนี้โดยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ Apple เนี่ยจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ครับซึ่งเขามีประสบการณ์ในการพัฒนา Apple Watch แล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Apple ซึ่งณตอนนี้ถูกพับโครงการไปแล้วสำหรับการเปิดตัวนะครับรายงานเผยว่า Apple จะเปิดตัวแท็บเล็ตท็อปโรบอติกตัวนี้ครับเร็วสุดในปี2026หรือว่าปี2027ราคาขายนะครับอาจตั้งอยู่ที่ $1,000 ดอลลาร์แต่แผนการพัฒนาเนี่ยอาจจะมีการปรับได้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปApple ยังคงพัฒนา iMac จอใหญ่รุ่นเกิน30นิ้วแล้วก็อาจจะเปิดตัวเร็วสุดครับปี2025ถ้าย้อนกลับไปนะครับ Apple ได้เปิดตัว Mac Studio แล้วก็จอ Studio Display 27นิ้วเมื่อเดือนมีนาคมปี2022และตอนนั้นนะครับก็มีการเลิกขาย iMac 27นิ้วชิป Intel ด้วยซึ่งก่อนหน้านั้น iMac Pro ก็ถูกเลิกขายไปแล้วเช่นกันแล้วก็มีข่าวลือนะครับบอกว่า Apple กำลังพัฒนา iMac จอใหญ่รุ่นชิป Apple Silicon อยู่ณปัจจุบันนะครับ iMac ที่ Apple เปิดขายมีเพียงรุ่นเดียวก็คือตัวiMac 24นิ้วชิป M3 โดยจุดเด่นของ iMac นะครับเรารู้กันอยู่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์แบบ All in One ไม่ต้องแยกเครื่องกับจอออกจากกันเหมือนตัว Mac Studio Mac Mini Mac Pro ทำไมผู้ใช้ที่ต้องการ iMac เนี่ยยังมีอยู่นะซึ่งณปัจจุบันนะครับมี iMac ขนาดเดียวคือ24นิ้วล่าสุดเนี่ย Mark Gurman ได้รายงานว่า iMac รุ่นจอใหญ่กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่ครับแล้วก็ด้านสเปคการใช้งานนะครับยังไม่แน่ชัดว่าขนาดหน้าจอที่เกิน30นิ้วเนี่ยก็คือเท่าไหร่กันแน่แล้วก็จะใช้ชิปตัวไหนครับจะเป็นชิป M4 ตัวล่าสุดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ก็ไม่มีข้อมูลนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันมีข่าวลือบอกว่า iMac 24นิ้วจะได้อัปเกรดไปชิป M4 ในช่วงปลายปี2024นี้ซึ่ง Mark Gurman นะครับก็เผยว่าถ้า Apple เนี่ยเปิดตัว iMac จอใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ถือว่าเร็วเกินไปแล้วก็ตัว iMac จอใหญ่เนี่ยยังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่สรุปง่ายๆคือยังไม่พร้อมครับย้อนกลับไปเมื่อกลางปี2023อีกแล้วนะครับ Mark Gurman เองก็เผยว่า iMac จอใหญ่เนี่ยต้องใช้เวลาพัฒนา 1-2 ปีและเดือนตุลาคมปี2023นะครับกัวหมิงชีก็ได้อัปเดตข้อมูลเรื่อง iMac จอใหญ่นะครับบอกว่า iMac จอใหญ่เนี่ยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่32นิ้วใช้หน้าจอ Mini LED เปิดตัวปี2025แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะถูกวางตำแหน่งเนี่ยให้เป็นเหมือน iMac Pro หรือเปล่านั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็น iMac จอใหญ่ที่ว่าเนี่ยเปิดตัวเร็วสุดก็คือในปี2025ครับอาจจะมาพร้อมกับชิป M4 และก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่าในปี2025เนี่ย MacBook AirMac Pro Mac Studio จะได้อัปเกรดชิป M4 ในปี2025แต่ถ้ายังไม่มาเนี่ย iMac จอใหญ่ก็อาจจะมาพร้อมกับชิป M5 แล้วก็ไปเปิดตัวนู่นเลยครับปี2026เลยก็ได้จอ MacBook Pro ชิป M4 ถูกส่งไปประกอบเครื่องแล้วคาดว่าจะเปิดตัวปลายปี2024นี้ลอสยังนะครับเผยว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นะครับผู้ผลิตได้ส่งมอบชิ้นส่วนหน้าจอ MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็16นิ้วรุ่นใหม่ให้ Apple แล้วนะครับและจากรายงานนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะว่าในช่วงปลายปี2024นี้นะครับเราจะได้เห็น MacBook Pro ชิป M4 รุ่นใหม่เปิดตัวตามข่าวลือก่อนหน้านี้ครับทาง Mark Gurman เนี่ยเคยรายงานไว้ว่าปลายปี2024นี้จะมี MacBook Pro Mac Mini แล้วก็ iMac ชิป M4 เปิดตัวครับโดยตัว MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็16นิ้วชิป M4 นะครับจะมาพร้อมชิป M4 ตัวใหม่มีชิป M4 M4 Pro M4 Max โดย MacBook Pro 14นิ้วตัวเริ่มต้นจะใช้ชิป M4 ครับส่วนรุ่น14นิ้วแล้วก็16นิ้วตัวท็อปเนี่ยจะมาพร้อมชิป M4 Pro และ M4 Max สำหรับตัวเครื่องนะครับรายงานเผยว่า MacBook Pro 14นิ้วแล้วก็16นิ้วชิป M4 เนี่ยจะยังใช้ดีไซน์เดิมส่วน Mac ที่จะมีการรีดีไซน์ใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัว Mac Mini ครับที่มีรายงานข่าวลือบอกว่าจะมาพร้อมดีไซน์ที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมขนาดตัวเครื่องเนี่ยเท่ากับ Apple TV เลย Apple นะครับเปิดตัวชิป M4 ครั้งแรกพร้อมกับ iPad Pro ครับโดยชิป M4 เนี่ยใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรถึงแม้ชิป M3 กับ M4 เนี่ยจะใช้สเปครวมๆเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าชิป M4 เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าครับแล้วก็ตัวชิปเนี่ยมาพร้อมการปรับปรุง Neural Engine เพื่อการรองรับการประมวลผล AI ที่จะใช้งานในฟีเจอร์ Apple Intelligence นั่นเองครับ Apple ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าตั้งแต่ iOS 18.1 เป็นต้นไปนักพัฒนาจะสามารถเข้าถึง NFC ครับใช้ API SE เพื่อไปพัฒนาแอปเพื่อให้ใช้ธุรกรรมแบบไร้การสัมผัสได้ซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้ยังไม่มีในประเทศไทยนะครับ Apple นะครับระบุว่าเริ่มตั้งแต่ใน iOS 18.1 ที่จะปล่อยอัปเดตในช่วงปลายปี2024นี้นะครับนักพัฒนาเนี่ยจะสามารถพัฒนาแอปแล้วก็ใส่ฟีเจอร์การทำธุรกรรมแบบไร้การสัมผัสได้ที่ก่อนหน้านี้นะครับจะมีเพียง Apple Pay แล้วก็ Apple Wallet เท่านั้นนะครับที่รองรับ
Apple นะครับระบุว่านักพัฒนาเนี่ยจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ API SE หรือว่าเขาเรียกว่า Secure Element นะครับที่นักพัฒนาเนี่ยจะสามารถเอาไปพัฒนาแอปของตัวเองเนี่ยให้สามารถใช้งานธุรกรรมแบบไร้การสัมผัสนะครับเช่นการนำ iPhone แตะ NFC เพื่อจ่ายเงินในร้านค้าแตะปลดล็อกรถนะครับหรือว่าเป็นกุญแจรถใช้เป็นกุญแจโรงแรมใช้สแกนบัตรสมาชิกใช้เป็นตั๋วครับและในอนาคตนะครับอาจจะใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวนักเรียนก็ได้นะครับสำหรับนักพัฒนานะครับที่ต้องการนำฟีเจอร์ตัวนี้ไปใช้ในแอป iPhone ของตัวเองเนี่ยจะต้องเข้าร่วมข้อตกลงร้านค้ากับ Apple ก่อนครับเพื่อขอสิทธิ์การใช้งาน NFC และนักพัฒนานะครับต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ Apple ด้วย API ดังกล่าวนะครับจะเริ่มเปิดให้ใช้งานสำหรับนักพัฒนานในออสเตรเลียบราซิลแคนาดาญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรและก็สหรัฐก่อนครับโดยจะเริ่มใส่มาใน iOS 18.1 และ Apple ระบุว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเพิ่มอีกหลายประเทศซึ่งณปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่รองรับประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายงานสรุปข่าวประจำสัปดาห์มีหลายข่าวให้ติดตามกันเลยคิดเห็นกันอย่างไรครับสามารถคอมเมนต์ได้ครับก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ